สนับสนุนโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E เป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องธรรมะธรรมโมสำหรับศิลปินสาวเสียงดีแมงปอชนทิชาที่นอกจากจะพาน้องสปูนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเข้าวัดทำบุญทำทานตลอดเวลาแล้วล่าสุดยังพาน้องสปูนตัดผมที่ไว้ยาวมานานไปบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วยค่ะคือพอพาน้องเข้าวัดทำบุญตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาที่เขาแบบนั่งรถผ่านแล้วเห็นพระเห็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะยกมือไหว้โดยธรรมชาติของเขาเลยแบบอัตโนมัติเลยสาธุขอให้สปูนเป็นเด็กดีนะคะขอให้สปูนแข็งแรงอะไรเขาพูดของเขาเองจนแบบว่าที่เราไว้ผมยาวเนี่ยเราก็บอกเขาตลอดว่าที่หนูจะต้องไว้ผมยาวเพราะว่าหนูต้องตัดผมแล้วแบ่งผมให้เพื่อนนะเพื่อนที่เขาไม่สบายเขาไม่มีผมอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปทำบุญไปแบ่งให้เขานะลูกแล้วเดี๋ยวหนูค่อยไว้ใหม่ครับครับปูนจะแบ่งให้เพื่อนนะอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดรูปให้เขาดูค่ะเปิดรูปให้เขาดูคนที่แบบว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เขาแบบผมไม่มีอะไรเงี้ยก็คืออธิบายให้เขาฟังว่าเออเขาไว้ผมยาวเพราะอะไรอะไรเงี้ยถึงเวลาตัดตอนแรกก็งอแงไม่อยากตัดไม่เอาปูนไม่ตัดผมอะไรเงี้ยแต่ก็คือพออธิบายไปเขาก็เข้าใจค่ะตอนนี้ก็คือครบ3ขวบแล้วก็ตัดผมบริจาคค่ะก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าน้องเขาก็ค่อนข้างจะขี้ร้อนนะคือช่วง3ปีที่ผ่านมาเขาก็จะแบบมาผมแบบอย่างเงี้ยคือต้องคอยมัดต้องอะไรตลอดอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าข่าวลึกทุ่งขออนุโมทนาบุญกับการบริจาคผมของน้องสปูนลูกแม่แมงป่อด้วยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย